เมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายให้มือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับตาสักค่อนลูกพอสบายสบายนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเราตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณศีรษะใบหน้าศีรษะต้นคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายแล้วก็นึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสๆนะจ๊ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวตั้งแต่ทรวงอกหน้าท้องแผ่นหลังสี่ข้างทั้งสองสะโพกขาเข่าน่องสันหน้าแข้งฝ่าเท้าทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าผ่อนคลายให้หมดแล้วก็นึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสๆนะจ๊ะแล้วก็สำรวจทั้งเนื้อทั้งตัวเรากลับไปกลับมาพื้นเท้าถึงศีรษะศีรษะถึงพื้นเท้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งเราเกร็งหรือเครียดไหมส่วนมากมักจะมาอยู่ที่เปลือกตาหน้าผากไหล่นะจะยกนิ้วมือฝ่ามือหน้าท้องจะเป็นหลักที่เวลาเราตั้งใจมากเกินไปมันเกร็งไหล่ยกนิ้วกระดกตึงหน้าผากหัวคิ้วขมวดเข้าหากันมักจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็นึกผ่อนคลายให้หมดทั้งเนื้อทั้งตัวศีรษะถึงพื้นตาพื้นตาถึงศีรษะโดยรอบตัวหมดเลยผ่อนคลายแล้วก็นึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจร่างกายของเราทำด้วยแก้วหรือเพชรใสใสอันนี้เราก็นึกว่าภายในร่างกายของเราปราศจากอวัยวะภายในตั้งแต่มันสมองเรื่อยไปเลยตับไตไส้พุงเหมือนไม่มีคล้ายเป็นที่โล่งๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงลงไป
ล่องเป็นช่องเป็นโพรงเหมือนท่อแก้วใสๆให้เป็นทางไหลผ่านของความบริสุทธิ์ความดีงามที่เราได้สั่งสมอบรมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นับกันไม่ถ้วนชาติทีเดียวชาติแรกเลยมากระทั่งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านชาติกำลังนับชาติไม่ถ้วนกระดูกของเราเนี่ยกองโตสูงเป็นภูเขาลอกกาเต็มจักรวาลทีเดียวแหละเราจะเอานิ้วจิ้มไปที่แผ่นดินตรงไหนก็เคยเกิดตั้งนั้นนั่นแหละตั้งแต่ปฐมชาติเป็นมนุษย์เรื่อยมานึกเอาเฉพาะตอนที่สร้างความดีเนี่ยทำความดีกันมานับพบนับชาติไม่ถ้วนความดีนั้นเขาจะมีแหล่งที่เก็บที่ซ่อนลึกอยู่ภายในนั่นแหละให้เป็นทางผ่านของกระแสบุญบารมีตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคขมะปัญญาบริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีทำมากบ้างน้อยบ้างที่เราสั่งสมกันเอาไว้นะท่าแก้วใสๆจะเป็นทางผ่านทางผ่านแห่งบุญบารมีความดีความบริสุทธิ์ของตัวเราและของพระรัตนตรัยที่มีคุณไม่มีประมาณอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอานุภาพที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณทีเดียวคือไม่มีขอบเขตจำกัดขจัดทุกโศกโรคภัยของเราได้วิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละให้เป็นทางผ่านเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้างนอกร่างกายของเราก็ใสเป็นแก้วข้างในก็เป็นท่อของกลวงใสๆอัดแน่นบรรจุด้วยความดีงามบุญบารมีความดีบุญที่กลั่นไปเป็นบารมีบารมีกลั่นไปเป็นรัศมีเป็นกำลังเป็นฤทธิ์เป็นอำนาจสิทธิเจียบขาดเป็นชั้นๆเข้าไปรวมมาเป็นดวงบุญใสๆบริสุทธิ์ผุดพองเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตโดยเฉพาะวันนี้วันอาทิตย์ต้นเดือนเราจะได้ประกอบพิธีบุญใหญ่คือการบูชาข้าพระเพราะฉะนั้นกลางกายของเราท่อแก้วใสๆก็จะเป็นทางผ่านแห่งบุญที่จะเกิดขึ้นจากการบูชาข้าพระที่มีอานิสงส์เป็นอจินไตยทีเดียวยิ่งใหญ่ไพศาลทีเดียวในการที่จะนำของเครื่องไตรธรรมจึงเป็นของหยาบคือดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวเอามาประกอบวิชาธรรมกายแล้วก็ทับทวีโดยวิชาธรรมกายน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาในพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่มีปรากฏในอายตนะนิพพานบุญอันนี้เป็นบุญที่เกิดขึ้นเป็นอจินไตยเราได้ยึดถือเป็นแบบแผนประเพณีสืบต่อกันมายาวนานมากมายตั้งแต่เริ่มบูชาข้าพระแบบขอถึงพระพุทธเจ้าจนกระทั่งเข้าถึงพระพุทธเจ้าด้วยธรรมกายนี่แหละสืบทอดกันมายาวนานทีเดียวในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ก็ใส่บาตรท่าน
ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็มีพุทธปฏิมากรเป็นตัวแทนเราได้จัดอาหารหวานคาวเป็นสำรับเล็กๆตั้งไว้ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชากล่าวคำบูชาข้าวพระโดยนึกน้อมประหนึ่งว่าพระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่เพราะการระลึกถึงพระพุทธเจ้ามีพระเจ้าเป็นอารมณ์ไม่ว่าท่านจะทรงมีพระชนชีพอยู่หรือไม่มีอานิสงส์ก็ไม่ได้แตกต่างกันแล้วก็สืบทอดกันเรื่อยมาเป็นพันปีกระทั่งถึงยุคที่วิชาธรรมกายได้กลับฟื้นคืนมาอีกครั้งหนึ่งโดยการค้นพบของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทโสโรจึงได้บูชาข้าพระแบบเข้าถึงด้วยธรรมกายอานิสงส์อันนี้แหละเป็นอจินไตยที่จะส่งผลให้เรามีสมบัติทั้งสามคือมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติเลื่อยไปเลยที่ยิ่งใหญ่เกินควรเกินคาดเพราะฉะนั้นในวันนี้ให้ทุกคนพึงตั้งใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอย่าได้มีเครื่องกังวลอยู่ในใจของเราเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยให้ใจของเรานี่บริสุทธิ์ผุดพองไร้กังวลความกังวลไม่มีอยู่ในใจในใจมีแต่บุญมีบารมีมีความบริสุทธิ์มีความตั้งมั่นอยู่ภายในเพื่อให้เป็นทางไหลผ่านแห่งกระแสทานแห่งบุญที่จะเกิดขึ้นจากการบูชาข้าวพระเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระเราจะได้ปฏิบัติธรรมเพื่อชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกันนะจ๊ะการปฏิบัติธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาหนทางของพระนิพพานเป็นภารกิจหลักที่สำคัญอย่างยิ่งของพวกเราทุกคนและของมวลมนุษยชาติทั้งหลายที่ได้เกิดมาแล้วจะต้องทำพระนิพพานให้แจ้งทำกิเลสอาสวะให้มันหมดสิ้นไปนี่คือกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของการเกิดมาเป็นมนุษย์พระรัตนตรัยเป็นสรณะอันเกษมเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งปวงการแสวงหาพระรัตนตรัยเป็นการแสวงหาอริยทรัพย์อันประเสริฐสุดไม่มีการแสวงหาอื่นใดที่จะดียิ่งไปกว่านี้อีกแล้วเพราะรัตนะใดๆในโลกนี้หรือรัตนะในสุคติโลกสวรรค์ที่จะเสมอด้วยพระรัตนตรัยนั้นไม่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนในโลกนี้ผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอริยทรัพย์อันประเสริฐเป็นผู้ไม่ขัดสนมีชีวิตไม่ปราประโยชน์ดังนั้นผู้มีปัญญาพึงตามรักษาศรัทธาและรัตนะอันประเสริฐนั้นนี่คือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้เป็นสิ่งที่เราควรจะทำความเข้าใจการเข้าใจถูก
จะทำให้ชีวิตนี้ปลอดภัยมีใจชนะและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ถ้าเข้าใจผิดก็จะไปแสวงหาผิดเมื่อแสวงหาผิดชีวิตก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่พบความสุขที่แท้จริงคือบางคนในโลกนี้นะไม่เข้าใจว่าอะไรนี่เป็นทรัพย์อันยิ่งใหญ่ที่แต่ต้องแสวงหาและตามรักษาเอาไว้รัตนะหรือทรัพย์เป็นเครื่องปลื้มใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแต่รัตนะเหล่านั้นทั้งหมดหาเทียบกับพระรัตนตรัยนั้นไม่ได้เพราะพระรัตนตรัยเป็นรัตนะที่นำออกจากทุกข์ให้เข้าถึงความสุขอันเป็นนิรันดร์เป็นรัตนะที่นำออกจากทุกข์ให้เข้าถึงความสุขอันเป็นนิรันดร์นี่จำตรงนี้ไว้นะเป็นรัตนะเป็นไม่ใช่รัตนะตายทรัพย์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้นะมีสองอย่างคือสวิญญาณกทรัพย์คือทรัพย์ที่มีวิญญาณครองหรือที่เราเรียกว่าทรัพย์เป็นและอวิญญาณกทรัพย์คือทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณครองหรือทรัพย์ตายเช่นแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาเป็นต้นแม้แต่เครื่องประดับในวิมานของชาวสวรรค์นั้นก็ยังเรียกว่าทรัพย์ตายทรัพย์ที่เป็นที่มีวิญญาณครองอยู่ก็เช่นมนุษย์ถือว่าเป็นทรัพย์เป็นสมบัติอย่างหนึ่งก็เรียกว่ามนุษย์สมบัติและที่ประเสริฐไปยิ่งกว่านั้นก็คือในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกยังมีรัตนะเป็นอยู่ภายในคือพระรัตนตรัยซึ่งเป็นสวิญญาณกรัตนะเป็นรัตนทรัพย์ที่มีคุณค่าสูงสุดผู้รู้คนมีปัญญาเขาจะแสวงหาอริยทรัพย์ภายในหรือพระรัตนตรัยดังกล่าวแล้วนี่แหละเบื้องต้นก็ต้องทำตัวของเราหรือมนุษย์สมบัตินี้เนี่ยให้เจริญขึ้นก่อนพัฒนาทรัพย์คือตัวของเราให้เป็นคนดีเสียก่อนด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาทำศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาให้ตัวของเราเป็นสมบัติที่ดีมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและโลกต่อตนเองและผู้อื่นเพราะตัวของเรานี่แหละเป็นสมบัติหรือเป็นทรัพย์ที่เยี่ยมกว่าสมบัติอย่างอื่นทั้งหมดเนื่องจากกายมนุษย์เป็นที่รองรับของทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีงามทั้งคุณธรรมความดีความบริสุทธิ์บุญกุศลตลอดจนวิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4จรณะ15มรรคผลนิพพานทั้งหมดเลยก็เกิดขึ้นในกลางกายมนุษย์ในตัวเรานี่เองในสากลโลกนี้เขาต้องการพลเมืองแก้วซึ่งเป็นสวิญญาณกับทรัพย์ชั้นเยี่ยมต้องการคนดีมีสติปัญญามีความรู้ดีความสามารถดีความประพฤติดีเป็นคนดีที่พัฒนาแล้วเป็นคนดีที่โลกต้องการให้มาช่วยในการปรับปรุงโลกนี้ให้เป็นโลกแก้วโลกแห่งสันติสุขที่โลกและสวรรค์ไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่มวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในฐานะ
เป็นผู้รู้และมีความสุขที่แท้จริงเข้าถึงสันติสุขภายในยังมีทรัพย์ที่มีวิญญาณอีกระดับหนึ่งคือรัตนะ7จากแก้วช้างแก้วม้าแก้วขุนคลังขุนพลแก้วนางแก้วแล้วก็แก้วมณีเนี่ยก็มีตัวมีกายอยู่เป็นสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิรัตนะ7นี้เนี่ยช่วยเหลือมนุษยโลกให้มีความสุขในยุคนั้นมนุษย์ไม่ต้องทำมาหากินด้วยอนุภาพแห่งรัตนะทั้ง7นั้นน่ะบันดาลให้มีสิ่งที่อันควรแก่มนุษย์จะอุปเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคของกินของใช้อะไรก็แล้วแต่รัตนะ7น่ะบันดาลให้เกิดขึ้นนี่เป็นอจินไตยทีเดียวมนุษย์ในยุคนั้นเขาจะมีศีล5เป็นปกติแต่รัตนะทั้งหมดดังกล่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัตนะอะไรยืนในภพภูมิสวรรค์รูปภพอรูปภพก็สู้พระรัตนตรัยนะไม่ได้พระรัตนตรัยประกอบไปด้วยพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะพุทธรัตนะก็คือธรรมกายถ้าเราปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็ได้ชื่อว่านั่นแหละถึงพุทธรัตนะตั้งแต่ธรรมกายโคตรภูพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีกระทั่งเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดล้วนเป็นรัตนะเป็นกายแก้วมีความสะอาดบริสุทธิ์ล้วนกายธรรมอรหันต์เป็นธาตุล้วนธรรมล้วนมีชีวิตจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ประเสริฐกว่าสูงกว่าชีวิตของมนุษย์เพราะเป็นชีวิตของพระอริยเจ้าความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายเนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความผาสุกความรู้อันไม่มีขอบเขตและเป็นอิสระจากกิเลสอาสวะที่บังคับบัญชาเหมือนเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอไม่งัวงเงียด้วยกิเลสตื่นภายในที่ขยายกว้างออกไปอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะรู้รอบตัวเห็นได้รอบตัวทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตแห่งตลอดในสัพพธรรมทั้งหลายในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะซ้อนอยู่เป็นคลังแห่งความรู้อันบริสุทธิ์ที่จะพายพ้นทุกข์เข้าถึงเอกันตบรมสุขอย่างเดียวในอายตนะนิพพานและทำหน้าที่ทรงรักษาพุทธรัตนะเอาไว้ในกลางของธรรมรัตนะก็มีสังฆรัตนะเป็นธรรมกายละเอียดติดซ่อนอยู่ข้างในทรงรักษาคำสอนหรือธรรมรัตนะเอาไว้สามอย่างนี้รวมกันเป็นอันเดียวเรียกว่าพระรัตนตรัยอยู่ในกลางกายมนุษย์ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7สามอย่างนี้รวมกันเป็นอันเดียวเรียกว่าพระรัตนตรัยอยู่ในกลางกายมนุษย์ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นรัตนะที่ประเสริฐที่สุดรัตนะอื่นใดที่จะมาเสมอเหมือนมาเทียบเท่าหรือประเสริฐยิ่งกว่านี้นะไม่มีอีกแล้วพระรัตนตรัยนี่แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทุกคนดังนั้นเมื่อเรามาพบหนทางที่จะเข้าถึงรัตนตรัยและรู้จักรัตนะอันวิเศษเช่นนี้แล้วก็ให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงรัตนตรัยภายในตัวกันให้ได้ทุกคนกันเลยนะจ๊ะต่อจากนี้ไปก็ใจหยุดนิ่งๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือด
ดยสมมุติเอาเส้นได้สองเส้นขึงจากสะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือนั่นแหละเรียกว่าฐานที่เจ็ดสำหรับท่านที่มาใหม่ให้กำหนดบริกรรมนิมิตเป็นดวงแก้วใสๆหรือจะเป็นพระพุทธรูปเป็นพระแก้วใสๆก็ได้ให้ท่านเจริญสมาธิภาวนาอยู่ที่กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะโดยหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราจะนึกถึงดวงแก้วก็ได้องค์พระก็ได้ขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจของเราชอบนะจ๊ะแล้วก็เอาใจหยุดนิ่งๆไปที่กลางบริกรรมนิมิตพร้อมกับภาวนาในใจให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของบริกรรมนิมิตภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะภาวนาหรือลืมภาวนาไปเลยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจที่หยุดนิ่งๆนั้นต่อไปเรื่อยๆจนกว่าถึงเวลาอันควรก็จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระกันต่อไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะเมื่อเรากล่าวคำบูชาข้าวพระเสร็จก็ให้นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะตั้งใจให้ดีกันทุกๆคนตอนนี้สำคัญเนาะใจของเรายังอยู่ที่ตรงกลางนะจ๊ะให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งลงไปเลยตรงกลางอย่างสบายสบายหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปถ้าเราหยุดได้ถูกส่วนเดี๋ยวเราก็จะเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วไปตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในตั้งแต่เห็นดวงธรรมภายในเห็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมแล้วก็กายธรรมกายธรรมในกายธรรมจะเห็นซ้อนกันอยู่ภายในเป็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมดั้งเดิมในสมัยไหนก็ไม่รู้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นู้นเป็นผังสำเร็จผังชีวิตของมนุษย์กายมนุษย์ทิพย์พรหมรูปพรหมกายธรรมโคตรภูโสดาสิทธคาพระอนาคาพระอรหัตซ้อนกันอยู่เป็นแผนผังชีวิตของมนุษย์มีมาดั้งเดิมแล้วไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดก็ตามใครได้คนพบกันขึ้นมาเป็นพระองค์แรกโดยไม่ได้สั่งสอนใครก็เรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าที่รู้โดยพระองค์เองโดยไม่มีใครสั่งสอนแล้วก็เป็นครูของมนุษย์และเทวาสอนกันต่อไปก็เรียกว่าสัพพัญญูพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านเข้าไปเห็นอย่างนี้และจึงเอามาบัญญัติคือทำให้มนุษย์นี่เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าอย่างนี้ที่เขาไปถึงนี่เขาเรียกอย่างนี้เรียกดวงธรรมดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะ
ข้าถึงของที่มีจริงภายในแล้วก็บัญญัติเรียกชื่อว่าอย่างนี้อย่างนี้เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดที่พรหมรูปพรหมกับทางกายธรรมก็มาบัญญัติมาเรียกกันเพื่อให้มนุษย์ได้เข้าใจพอเข้าใจแล้วก็จะได้ปฏิบัติกันไปให้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวโดยวิธีการหยุดการนิ่งคือพอทำความเข้าใจภาคทฤษฎีภาคปริยัติแล้วก็มาถึงภาคปฏิบัติคือฝึกใจหยุดนิ่งพอถูกส่วนก็ถึงปฏิเวธเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ภายในเห็นดวงธรรมกายมนุษย์ละเอียดที่ผมรูปผมกายธรรมดังกล่าวทั้งหมดหยุดถูกส่วนแล้วจะเป็นเช่นนี้นะจ๊ะที่หยุดไม่ถูกส่วนเพราะว่ามันมีอะไรเหนี่ยวรั้งเหนี่ยวรั้งใจให้มันหลุดออกมาก็คือเรื่องราวอะไรต่างๆสรุปรวมเอาแล้วก็คือเบญจกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรอย่างนี้เป็นต้นใจมันแล่นไปอย่างนั้นแหละถ้าให้เข้าใจง่ายๆกับเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องการทำมาหากินศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องเที่ยวเตะเพลิดเพลินอะไรอย่างนั้นแหละใจมันคุ้นยังไงมันก็ดึงออกมาเหนี่ยวรั้งออกมาไม่หยุดไม่นิ่งเมื่อใจไม่นิ่งมันวิ่งออกมาก็เจอเรื่องเยอะแยะเรื่องเยอะเท่าไหร่ปัญหามันก็เยอะแรงกดดันเยอะความทุกข์ทรมานก็เยอะวนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้แหละผู้รู้จึงสอนให้ปลดปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มาแสวงหาความจริงที่มีอยู่ในตัวที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความปรารถนาคือความสุขที่แท้จริงความรู้แจ้งในชีวิตในธรรมทั้งปวงการหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเป็นอิสระซึ่งเป็นเป้าหมายเป้าใหญ่ใจดำเดียวจนกระทั่งหลุดพ้นไปหมดนั่นแหละเป้าหมายชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็หยุดนิ่งนิ่งหยุดให้ถูกส่วนนิ่งใครเข้าถึงสภาวะธรรมใดก็ใจหยุดไปตรงนั้นนะเช่นเข้าถึงดวงธรรมก็ใจหยุดกลางดวงธรรมเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดใจหยุดกลางกายมนุษย์ละเอียดเข้าถึงกายที่พรหมรูปพรหมกระทั่งถึงกายธรรมก็ใจหยุดไปตามกายต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่สำคัญที่สุดคือกายธรรมที่เราเข้าถึงเห็นนามกายชัดใสแจ่มอยู่ภายในตั้งแต่เบื้องต้นเห็นห่างๆก่อนนะเหมือนมองจากข้างบนลงไปข้างล่างกระทั่งเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวกันกับกายธรรมเข้าไปเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวกันวิชาธรรมกายก็จะเริ่มต้นจากกายธรรมนี่แหละวิชาในทางพระพุทธศาสนาก็เริ่มจากตรงกายธรรมการเห็นวิชาก็เรียกว่าเห็นแจ้งเห็นวิเศษเห็นแตกต่างจากที่เคยเห็นทั่วๆไปด้วยตามนุษย์หรือตาเทวดาตารูปพรหมรูปพรหมจะเริ่มต้นที่ตรงกายธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นต้องเข้าถึงธรรมกายให้ได้บูชาข้าพระก็เริ่มต้นจากกายธรรมตรงนี้โดยละนึกน้อมเอาเครื่องไตรธรรมน้อมเอาไว้ตรงกลางของธรรมกายแต่กายยังไม่ถึงก็เอาไปไว้ตรงกลางสภาวะธรรมที่เข้าถึงนะจ๊ะก็นึกน้อมเครื่องไตรธรรมไว้ตรงกลางถ้าเราเข้าถึงธรรมกายจริงๆเนี่ยพอนึกก็เห็นเลยตรงกลางเห็นเหมือนเห็นดวงธรรมอย่างนั้นเหมือนเห็นองค์พระพระธรรมกายใสแค่ไหนเครื่องไตรธรรมก็ใสตาม
ตรงกลางพระธรรมกายจะเป็นที่โล่งว่างกลวงพอเราแตะถูกส่วนหยุดถูกส่วนก็ขยายวูบกว้างออกไปแล้วก็จะมีองค์ใหม่ผุดเกิดขึ้นมาซ้อนขึ้นมาถ้าหยุดได้ในระดับหนึ่งก็ซ้อนขึ้นมาทีละองค์ช้าๆถ้าหยุดได้สนิทก็ปุ๊บไปทีเดียวเลยหลายองค์นับร้อยนับพันนับหมื่นนับแสนนับล้านปุ๊บถ้าหยุดได้สนิทมันจะปุ๊บไปเลยเยอะแยะไปหมดเครื่องทายธรรมก็ไปอยู่ในกลางพระธรรมกายทั้งหมดนั่นแหละใสเท่ากับพระธรรมกายสว่างเจิดจ้านี่มันเป็นอจินไตยอย่างนี้มันต้องทำเป็นหยุดสนิทถึงจะเข้าใจว่าไม่ได้นึกไม่ได้จินตนาการไม่ได้โม้ไม่ได้ฝันไม่ได้อวดอุตริอะไรกันไม่ใช่เรื่องอวดอ้างเรื่องโม้เรื่องฝันเรื่องจินตนาการแต่มันเป็นประสบการณ์ของผู้ที่ใจหยุดสนิทดีแล้วหยุดนิ่งในระดับหนึ่งตั้งแต่เป็นตัดทั้งกาวิมุตหยุดระดับหนึ่งก็หลุดไปชั่วคราวเข้าถึงชั่วคราวชั่วคราวในระดับที่สามารถทำกิจที่เป็นกุศลได้อย่างเช่นเราจะบูชาข้าพระตรงนี้มันจะบึดไปได้เพราะฉะนั้นเราก็หยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งหยุดก็นิ่งอย่างเดียวอย่างที่กล่าวมาแล้วจะหยุดได้มันต้องทิ้งอย่างอื่นหมดความหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านลำคาญใจสงสัยลังเลงกงบซึ่งเศร้างงเงาหอนอนความท้อแรงต่างความกำหนัดความขัดเคืองใจไม่ผูกพันกับอะไรเลยเกลี้ยงใสบริสุทธิ์จึงจะเข้าถึงจะเข้าถึงตรงนี้เนี่ยถึงจะมีประสบการณ์แล้วก็จะเห็นไปตามลำดับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครมีประสบการณ์อย่างนี้นะเข้าถึงเช่นคุณสมทวินตอนนี้เนี่ยเข้าถึงแล้วก็คุมไปเลยอย่างที่ได้สอนเอาไว้นั่นแหละบูชาข้าวพระคุมไปเลยทำไปอย่างที่เคยทำนั่นแหละทุกๆคนก็เช่นเดียวกันเราก็ทำอย่างที่เราเคยทำให้หยุดให้นิ่งๆเข้าไปเรื่อยๆผู้รู้ภายในเขารับส่งกันไปคุณยายท่านก็คุมไปทั้งคุณยายทองศพคุณยายจันทร์ของเราอาจารย์ของเราหลวงพ่อวัดปากน้ำพลึบไปเลยท่านประกอบวิชาธรรมกายพลึบไปในที่ที่มีพระธรรมกายพระพุทธเจ้ามีอยู่ตรงไหนก็ไปตรงนั้นเรียกว่าอะไรก็ได้เนี่ยไปถึงตรงนั้นเลยไปถึงที่มีทับทวีก็ไปเลยๆด้วยหยุดกันนิ่งนี่แหละสว่างพลึบไปหมดเลยปุญญาภิสันทาก็เกิดขึ้นกระแสทานแห่งบุญที่เกิดจากบูชาข้าวพระบังเกิดขึ้นในกลางกายของทุกๆคนเป็นบุญที่มีดวงบุญใหญ่สว่างสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสยิ่งกว่าเพชรโตใหญ่ตามส่วนของการหยุดนิ่งของแต่ละคนของความบริสุทธิ์ของดวงจิตซึ่งไม่เท่ากันแต่ว่าเป็นบุญใหญ่ที่จะนำไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเพราะการไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นน่ะจุดหมายสุดท้ายปลายทาง
เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยกำลังบุญมากๆบุญธรรมดานะไปไม่ถึงต้องเป็นบุญพิเศษบุญน้อยก็ไปไม่ได้ต้องบุญเยอะๆบุญมากเกิดก็ต้องขึ้นอยู่กับทำมากทำบ่อยๆทำถูกจุดแห่งบุญถูกทักขิณายะบุคคลถูกธรรมกายจึงจะไปจุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมได้บุญทั้งหมดน่ะทำซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ใช่ทำทีเดียวแล้วก็เลิกกันไปทำซ้ำแล้วซ้ำอีกทำบ่อยๆสม่ำเสมอเป็นอนุวินาทีทุกวันทุกเดือนทุกปีตลอดวันตลอดปีตลอดไปจนหมดอายุไขหมดไปแล้วไปสู่สุคติภพก็ต้องไปทำหยุดนิ่งต่อไปอีกไม่ได้พักผ่อนแบบที่เขาพักกันทั่วๆไปหรอกก็ต้องไปหยุดไปนิ่งไปปฏิบัติกิจที่ไม่มีกายมนุษย์มีกายทิพย์หมดแหละถึงเวลาลงมาเกิดก็มาทำต่ออีกอย่างนี้ดีขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นกว่าเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนนับพบนับชาติไม่ทวนกระทั่งบารมีถึงที่สุดเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมก็หลุดพ้นจากที่เขาบังคับบัญชามันหลุดไปเลยแหละหลุดออกไปเหมือนลูกไก่หลุดจากกระเปาะไข่หลุดไปเลยเราหลุดจากภพไปเนี่ยภพซ้อนภพภพในภพภพในภพนับกันไม่ทั่วนั่นแหละหลุดกันไปทีละภพหลุดภพนี้นี่ติดภพอื่นหลุดภพอื่นหลุดกันเข้าไปเรื่อยๆหลุดกันจนกระทั่งสิ้นเชิงหลุดอย่างสมบูรณ์ถึงที่สุดแห่งธรรมชีวิตเป็นอิสระจากการบังคับบัญชาของพยามารที่มันเอากรอบวิชามาบังคับบัญชากันนับชั้นไม่ทวนหลุดหมดเลยเมื่อเราหลุดสรรพสัตว์ก็จะหลุดตามไปด้วยหลุดไปหมดไปพร้อมๆกันตอนนี้เหมือนหลวงพ่อนำลูกทุกคนมายืนอยู่ริมฝั่งน้ำฝั่งที่มีแนวเป็นเส้นตรงเรายืนเรียงหน้ากระดานกันไม่มีใครล้ำหน้าไม่มีใครน้อยหน้าแต่เราพร้อมหน้ายืนเรียงเดียวทั้งหลวงพ่อทั้งพวกเรานี่แหละริมฝั่งน้ำที่มีน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ใครดื่มกินแล้วเนี่ยจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ผุดพองหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงจากการบังคับบัญชากันมานับพบนับชาติไม่ถ้วนทุกคนต่างก็มีภาชนะอยู่ในมือไม่มีใครสักคนที่ไม่มีก็แล้วแต่ใครจะไขว่คว้าเอาตักน้อยก็ได้น้อยตักปานกลางก็ได้ปานกลางตักมากก็ได้มากเราเสมอภาคกันนะลูกนะมาพร้อมกันแล้วมารู้มาเห็นมาเข้าใจกันแล้วเรื่องวิถีแห่งยอดนักสร้างบารมีจะตักตวงบุญบารมีกันเข้าไหลก็ตักตวงกันเอาไปเรามีเวลาในโลกนี้อย่างจำกัดจำกัดเท่าๆกันนั่นแหละใครจะตักตวงแค่ไหนก็เอาตักมากได้มากตักปานกลางได้ปานกลาง
ตักน้อยก็ได้น้อยเพราะนั้นเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาน้อยอกน้อยใจมาต่อว่ากันว่าทำไมเนี่ยบุญวาสนาของฉันจึงน้อยมีสมบัติน้อยกว่าคนอื่นทั้งรูปสมบัติทั้งทรัพย์สมบัติทั้งคุณสมบัติทำไมสร้างบารมีไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอย่างที่เขาเป็นกันจะได้ไม่น้อยอกน้อยใจเพราะตอนนี้เนี่ยเรามายืนกันพร้อมหน้าแล้วนะเหมือนหลวงพ่อบอกว่าเออวันอาทิตย์ธรรมดาเนี่ยให้มาเหมือนวันอาทิตย์ต้นเดือนเอ้าคนที่เข้ามาเขาก็ได้ตักตวงกันเต็มที่ไอ้คนที่ไม่มาก็ไม่ได้ตักพบชาติต่อไปเอาก็ตั้งแต่ละโลกกันไปแล้วเนี่ยไปเจอกันอีกทีเนี่ยก็อย่ามาน้อยใจกันว่าเอ๊ะทำไมวิมานของเราสมบัติมันทิพย์มันน้อยกว่าเขาหรือมาเกิดใหม่อ้าสมบัติของเรารูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานหรือวิชาอะไรต่างๆทำไมเราเชื่องช้ากว่าคนอื่นเขาก็จะได้ไม่ต่อว่ากันเพราะได้นำมาถึงณจุดตรงนี้แล้วแล้วแต่ใจของใครจะขวายว่าเอาตักมากได้มากตักน้อยได้น้อยมีเวลาจำกัดนะลูกนะจะทำอะไรก็เอาซะตักตวงกันซะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกอธิษฐานจิตกันให้ดีนะอธิษฐานให้ดีก็อย่างที่เคยสอนเอาไว้จะอธิษฐานอะไรก็ให้มุ่งมรรคผลนิพพานที่สุดแห่งธรรมเป็นหลักนอกนั้นก็มีสมบัติจักรพรรดิถัดกันลงมาเรื่อยๆอะไรที่จะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีเราอยากได้ยังไงก็เอาอย่างนั้นนะลุงนะอธิษฐานจิตตามใจชอบเพราะกระแสทานแห่งบุญมันเกิดขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานกันไปหลวงพ่อกำลังจะรวมลูกทุกคนเนี่ยหลอมเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยให้ใจของลูกทุกๆคนทุกๆดวงเนี่ยมันสว่างเป็นไฟนิรันดร์ไม่มีวันมอดคือไฟแห่งการสร้างบารมีของเราเนี่ยจะไม่มีวันมอดดับไปไม่ว่าจะมีมรสุมมาแค่ไหนเทียนใจของเราก็จะลุกโชนตลอดเวลาสำหรับการสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นตอนนี้นึกอธิษฐานจิตกันตามใจชอบนะลูกนะเมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายให้มือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายสบายสะคอดลูกยายถึงก็ปิดสนิทนะจ๊ะหลับตาคลอดลูกเหมือนปลื้มนิดหน่อยไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายกับเรานอนหลับหลับตาให้ดีนะจ๊ะหลับคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับสบายๆทุกคนนะจ๊ะต
อนนี้ไม่พูดไม่คุยกันแล้วนะอย่าบีบหัวตานะลูกนะหลับพอสบายสบายให้คลายกับเรานอนหลับหลับตาเป็นเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นแสงสว่างภายในแต่หลับไม่เป็นจะมึนทิสะตอนนี้สำคัญอย่าดูเบานะจ๊ะพอสบายสบายคลายกับเรานอนหลับขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเราตั้งแต่บริเวณใบหน้าข้างแก้มทั้งสองริมฝีปากจมูกเปลือกตาหน้าปากศีรษะท้ายทอยรอบลำคอของเราผ่อนคลายและก็นึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสๆนะจ๊ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณบ่าทั้งสองหัวไหล่แขนทั้งสองฝ่ามือถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายและก็นึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสใสผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวทรวงอกหน้าท้องสี่ข้างทั้งสองแผ่นหลังให้ผ่อนคลายและก็นึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสใสผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกโคนขาทั้งสองหัวเข่าปลีน่องสันหน้าแข้งฝ่าเท้าถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายและก็นึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสๆนะจ๊ะผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่ปลายเส้นผมบนศีรษะถึงปลายนิ้วเท้านิ้วมือกลับไปกลับมาหลายๆเที่ยวจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่ากล้ามเนื้อระบบประสาททั้งเนื้อทั้งตัวของเราผ่อนคลายไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเกร็งหรือเครียดผ่อนคลายใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสใสแล้วเราก็นึกว่าร่างกายภายในของเราปราศจากอวัยวะภายในอวัยวะน้อยใหญ่มันสมองตับไตไส้พุงสมมุติว่ามันไม่มีปราศจากอวัยวะภายในข้างนอกสุกใสเป็นเพชรข้างในกลวงโล่งโล่งกลวงเหมือนท่อแก้วใสใสเหมือนท่อน้ำที่เป็นทางผ่านของน้ำท่อที่ปราศจากตะกอนตะกันน้ำไหลผ่านสะดวกภายในร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันสมมุติว่าปราศจากอวัยวะภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงก
คล้ายท่อแก้วใสๆเป็นทางไหลผ่านของกระแสทานแห่งบุญกระแสทานแห่งความดีกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ที่เราได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างความดีกันมาทีเดียวสร้างเติมความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นกับตัวของเรามากบ้างน้อยบ้างนับพบนับชาติไม่ถ้วนกระแสทานแห่งบุญเหล่านั้นกำลังไหลผ่านกายและใจของเรารวมทั้งบุญบารมีและสมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเจียบขาดของพระพุทธเจ้าพระสัพพัญญูพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนบารมีธรรมของพระปัจเจกพระพุทธเจ้านับประมาณมิได้บารมีธรรมของพระอรหันต์บารมีธรรมหลวงพ่อวัดปากนามภาษีเจริญบิดามารดาครูบาอาจารย์ของเราทั้งหมดรวมกับความดีของเราไหลผ่านขจัดสิ่งที่เป็นมลทินในกายวาจาใจถ้าตามเห็นจำคิดรู้เราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นนิวรธรรมก็ดีความโลภความโกรธความหลงหงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจทุกโศกโรคภัยอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตไหลผ่านกลั่นใจของเรากลั่นแล้วกลั่นเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งกายวาจาใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากมลทินใดๆความบริสุทธิ์ปรากฏขึ้นมาในกลางตัวของเราในกลางกายของเราเนี่ยประดุจความใสบริสุทธิ์ของหยาดน้ำค้างปลายยอดหญ้าหรือความบริสุทธิ์ของเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดไม่มีควรไม่มีรอยตำหนิคล้ายขนแมวสะอาดบริสุทธิ์ใสอย่างนั้นนะลูกนะหรือใสยิ่งกว่านี้เนี่ยแล้วก็มีความสว่างสว่างประดุจดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญใจเราเกลี้ยงเกลาใสบริสุทธิ์สว่างอย่างนั้นนะลูกนะให้สะอาดสว่างแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้บริสุทธิ์ที่สุดในวันนี้ทีเดียวเพราะเป็นวันบุญใหญ่ให้ใจนิ่งนิ่งทิ้งภารกิจเครื่องกังวลทั้งหลายให้หมดสิ้นจากใจประหนึ่งว่าเราไม่เคยมีภารกิจเครื่องกังวลใดๆเลยคล้ายกับเราอยู่คนเดียวในโลกในจักรวาลที่เวิ้งว่างกว้างขวางไม่มีกิจอันใดมีแต่ความบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นในกลางใจของเรานะลูกนะวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของพวกเราทุกๆคนที่เราได้สละเวลาอันมีค่ามาแสวงหาหนทางของพระนิพพานเราได้ทิ้งภารกิจต่างๆเดินทางมาจากทั่วประเทศทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้บางท่านก็เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อมาประพฤติป
ปฏิบัติธรรมร่วมกันมาสร้างสันติสุขสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลกโดยเฉพาะวันนี้วันที่6สิงหาคมเป็นวันสมาธิโลกคือทั่วโลกนานาชาตินานาประเทศเขากำหนดเอาว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสมาธิโลกชาวโลกทุกคนจะอยู่แห่งหนตำบลใดจะต้องรวมใจกันทำสมาธิให้บังเกิดขึ้นในใจหรืออาจจะเรียกว่าวันนี้คือวันสันติภาพของโลกซึ่งสันติภาพของโลกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ทุกคนในโลกได้เข้าถึงสันติสุขภายในสันติสุขภายในที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธิหยุดนิ่งสนิทอยู่ที่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นการเจริญสมาธิภาวนาจึงเป็นจุดเชื่อมโยงที่จะทำให้เกิดสันติภาพของโลกอย่างแท้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้ฉลาดในการเจริญสมาธิภาวนามีสติตั้งมั่นมีจิตบริสุทธิ์ผ่องแผ้วพึงบรรลุนิรามิสุขเสวยรสแห่งธรรมที่น้อมไปเพื่ออาสวะขยายานทำให้จิตหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วผู้นั้นย่อมถูกต้องญาณอันเป็นเครื่องตรัสรู้อย่างยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าการเจริญสมาธิภาวนาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตอาจจะถือว่าเป็นทั้งหมดของชีวิตทีเดียวเพราะจะทำให้เราได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตคืออายตนะนิพพานดังนั้นผู้รู้ผู้มีปัญญาท่านก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเพื่อการเจริญภาวนาฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งเพราะรู้คุณค่าของเวลาจึงสงวนเวลาทุกอนุวินาทีเอาไว้สำหรับการฝึกใจมีสติตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปกับโลกกระทำแปดคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมประจำโลกที่บัณฑิตนักปราชญ์เห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่สาระที่แท้จริงของชีวิตก็จะมุ่งแสวงหาสาระหรือของจริงที่มีอยู่ภายในคือพระธรรมกายพระธรรมกายมีอยู่ในตัวของทุกๆคนในโลกไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดจะเป็นใครก็แล้วแต่จะมีความเชื่ออย่างไรนับถือศาสนาอะไรก็ตาม
ล้วนมีธรรมกายทั้งสิ้นเมื่อทุกๆคนทุกชาติทุกภาษาฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างถูกวิธีในตำแหน่งที่ถูกต้องคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหมือนกันเมื่อใจหยุดแล้วก็จะสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้วความเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาก็จะเกิดขึ้นจะเป็นอิสระจากกิเลสอาสวะเป็นสุขล้วนมีความสุขได้ในตัวของตัวเองเป็นนิรามิสุขคือสุขที่ไม่เจือไปด้วยอามิสไม่ต้องอาศัยวัตถุสิ่งของภายนอกซึ่งผู้ที่ฉลาดหรือนักสร้างบารมีต้องแสวงหาความสุขอย่างนี้กันนะจ๊ะแสวงหาความสุขที่เกิดจากการเข้าถึงธรรมสุขที่เกิดจากใจหยุดใจนิ่งเพราะความสุขชนิดนี้เยี่ยมกว่าความสุขทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านถึงได้กล่าวเอาว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นนอกจากใจหยุดใจนิ่งแล้วไม่มีเป็นรสแห่งความสุขรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงแล้วยังเป็นวิมุตติสุขที่จะนำไปสู่อายตนะนิพพานเป็นรสแห่งธรรมที่น้อมไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะความสุขนี้เป็นรากฐานของชีวิตทีเดียวนะจ๊ะและเป็นสุดยอดแห่งความปรารถนาของมวลมนุษยชาติที่เราเกิดกันมาแต่ละภพแต่ละชาตินั้นน่ะก็เพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงให้เข้าถึงสิ่งที่คงที่ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงซึ่งสิ่งเหล่านี้รวมประชุมอยู่ในธรรมกายทั้งหมดฉะนั้นการเข้าถึงธรรมกายจะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงจากความทุกข์ไปสู่สันติสุขที่แท้จริงเราจะมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขสดชื่นเบิกบานไม่มีที่สิ้นสุดความคิดคำพูดและการกระทำก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจะเกิดปัญญาบริสุทธิ์สามารถขจัดปัญหาต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ความบริสุทธิ์ความผ่องแผ้วของจิตก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นมลทินทั้งหลายก็จะหมดไปมหากรุณาก็จะเกิดขึ้นมีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันอยากให้ทุกๆคนในโลกได้เข้าถึงพระธรรมกายอยากให้ทุกคนในโลกมีความบริสุทธิ์อยากให้ทุกคนในโลกมีความสุขสดชื่นเบิกบานอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพราะฉะนั้นวันสมาธิโลกของเราวันนี้หากทุกคนในโลกนำใจมาหยุดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในที่เดียวกันพร้อมๆกันและได้เข้าถึงพระธรรมกายที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาแล้วสันติสุขที่แท้จริงสันติภาพที่แท้จริงของโลกก็จะบังเกิดขึ้นได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยไม่ใช่สิ่งเพ้อฝันแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ถ้าทุกคนรู้ว่าเรามีของดีอยู่ในตัวแล้วก็เริ่มต้น
ในตำแหน่งที่ถูกต้องคือฐานที่7และลงมือปฏิบัติกันอย่างจริงจังทำอย่างต่อเนื่องให้มันถูกวิธีถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันอย่างนี้ทั้งโลกโลกก็จะพลิกจากมืดมาสว่างจากที่เป็นมลทินก็มามีความบริสุทธิ์จากความเห็นแก่ตัวก็จะมาเป็นการแบ่งปันมีความรักมีรอยยิ้มให้กันมีความเอื้ออาทรต่อกันความคิดเบียดเบียนผู้โกรธพยาบาทก็จะหมดสิ้นไปตรงกันข้ามจะมีแต่ความเมตตาปรารถนาดีมีการให้อภัยเสียสละแบ่งปันซึ่งกันและกันมีแต่ความบริสุทธิ์มีแต่ความสุขเป็นโลกแห่งสันติสุขที่ใครๆปรารถนากันมายาวนานดังนั้นที่พวกเราได้มาประชุมกันเพื่อปฏิบัติธรรมในวันนี้นี่ก็คือจุดเริ่มต้นแห่งแสงสว่างของโลกเป็นการเริ่มต้นสร้างสันติสุขอันไพบูลย์ให้เกิดขึ้นแก่โลกเป็นการสร้างสันติภาพอันถาวรโดยเริ่มต้นจากสันติสุขภายในฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งขอให้ลูกทุกคนตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงสันติสุขภายในให้ได้กันทุกๆคนนะจ๊ะต่อจากนี้ไปให้เอาใจหยุดนิ่งๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7สำหรับท่านที่มาใหม่ยังไม่รู้จักว่าฐานที่7อยู่ที่ไหนให้นึกน้อมใจตามเสียงหลวงพ่อไปทุกๆคนนะจ๊ะฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สองอยู่ที่เปล่าตาตรงจุดที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่กลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราสมมุติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่7สมมุติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะ
ะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่7เพราะฉะนั้นต่อไปถ้าหากหลวงพ่อพูดถึงฐานที่7ก็หมายเอาตรงนี้นะจ๊ะตำแหน่งที่เนื้อจากจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองที่ขึงจากสะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายเนี่ยสูงขึ้นมา2นิ้วมืออยู่กลางท้องพอดีเลยเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะกลางท้องตรงนี้เรียกว่าฐานที่7ให้นำใจมาหยุดนิ่งใจที่แวบไปแวบมานำมาหยุดนิ่งตรงฐานที่7โดยกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจคือสร้างมโนภาพสมมุติขึ้นมาให้ภาพนิมิตนี้เนี่ยเป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเรานึกว่าตรงนี้มีดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆใหญ่เล็กแล้วแต่ใจเราชอบนะจ๊ะมีดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆใสเหมือนกับเพชรที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวนะนึกในมิตรอย่างนี้เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งนะลุงนะชอบอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นอย่างไหนนึกง่ายก็เอาอย่างนั้นละเป็นนิมิตเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นนะจ๊ะนึกเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกง่ายๆเหมือนนึกภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นนะนึกง่ายๆสบายๆ บางท่านคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้มากก็จะนึกได้ชัดเจนบางท่านไม่ค่อยคุ้นเคยก็จะนึกได้เลือนลางแต่จะเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นไรให้นึกนิมิตอย่างนี้เรื่อยๆไปอย่างสบายๆอย่าให้เผลอนะลูกนะค่อยๆนึกไปนึกไม่ใช่เค้นภาพนะอย่าไปเค้นภาพจะปวดทิศะให้นึกสบายๆเหมือนมีความรู้สึกว่ามีดวงแก้วมีองค์พระหรือองค์พระอยู่ในกลางท้องพร้อมกับภาวนาในใจภาวนาในใจเบาๆสม่ำเสมอไม่ช้าไม่เร็วพอดีพอดีให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากกลางบริกรรมนิมิตดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆนะลุงนะค่อยๆนึกไปใจเย็นๆภาวนาว่าสัมมาอรหัง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 ตรึกนึกถึงบริกรรมนิมิตนึกถึงความใสนึกถึงความบริสุทธิ์ของดวงแก้วดวงแก้วสารพัดนึก
ดวงแก้วที่จะนำความปรารถนาของเราให้สมหวังหรือพระแก้วซึ่งเป็นสิ่งแทนตัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์หรือมลทินเจือปนเลยกระทั่งใสบริสุทธิ์ผุดพองอยู่ในกลางท้องของเราตรงฐานที่7กลางท้องนะนึกอย่างใดอย่างหนึ่งนะลูกนะแต่ถ้านึกดวงแก้วแล้วเปลี่ยนมาเป็นองค์พระเองหรือนึกองค์พระแล้วภาพเปลี่ยนมาเป็นดวงแก้วก็ไม่เป็นไรมีภาพอะไรเกิดขึ้นให้เราดูจะเป็นดวงแก้วหรือองค์พระเราก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นให้ใจของเราเนี่ยหยุดกับนิ่งอยู่กับสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นมโนภาพในใจนะจ๊ะนี่คือเบื้องต้นของการเจริญสมาธิภาวนาจะต้องเริ่มต้นจากการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งหยุดคือสมถะนะหยุดนะคือตัวสมถะสมถะแปลว่าหยุดแปลว่านิ่งแปลว่าสงบแปลว่าระงับให้นิ่งเอาตรงนี้ให้ได้กันซะก่อนนะลูกนะฝึกกันอย่างเนี้ยภาวนากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลาอันควรที่กายวาจาใจเราสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระกันต่อไปตอนนี้ให้ต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆถ้าเมื่อยแล้วก็ขยับแข้งขยับขาเปลี่ยนอริยบทของเราเบาๆอย่าให้ไปกระทบกระเทือนสมาธิของคนที่เขานั่งข้างๆและตอนนี้อย่าลืมตาอย่าพูดอย่าคุยกันนะลูกนะเรามีเวลาจำกัดของการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันจะลืมตาดูอะไรหรือว่าจะคุยกันก็ต่อเมื่อเราเลิกนั่งสมาธิกันแล้วกลับไปบ้านแล้วจะไปพูดไปคุยกันยังไงก็ได้ตอนนี้ตั้งใจตักตวงบุญกันให้เต็มที่นี่คือกรณียกิจกิจที่ควรทำสำหรับมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาในใจเรื่อยไปเลย เมื่อเรากล่าวคำบูชาข้าพระเสร็จก็นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะใจของเรายังหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้เอาใจหยุดนิ่งๆหยุดในหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งให้ถูกส่วนทีเดียวหยุดนิ่งๆนะการบูชาข้าพระเราได้ยึดถือปฏิบัติกันมายาวนานทีเดียวมีการบูชาข้าพระสองแบบแบบขอถึงกับแบบเข้าถึงแบบขอถึงก็คือการบูชาข้าพระที่เราจัดอาหารหวานข้าวชุดเล็กๆไปตั้งไว้หน้าโต๊ะหมู่บูชามีพุทธปฏิมากรเป็นตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประหนึ่งว่าท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่และก็กล่าวคำบูชาข้าพระแก่พระองค์ท่านอย่างนี้เรียกว่าบูชาข้าพระแบบขอถึง
ส่วนบูชาข้าวพระแบบเข้าถึงนั้นได้แก่การเข้าถึงธรรมกายในตัวธรรมกายที่มีอยู่ภายในมนุษย์ทุกๆคนเป็นกายพุทธรัตนะอยู่ภายในลักษณะของท่านประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนบริบูรณ์งามไม่มีทิฏฐิเกศดอกบัวตูมใสเป็นแก้วมีชีวิตจิตใจเหมือนอย่างเรานี่แหละแต่ว่าบริสุทธิ์เป็นธาตุล้วนๆธรรมล้วนๆเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ภายในเราจะต้องน้อมเครื่องทายธรรมซึ่งมีอาหารหวานคาวที่เป็นของหยาบที่เรานำมาจากบ้านคนละเล็กคนละน้อยนะมาประกอบวิชาธรรมกายคือทำใจหยุดใจนิ่งจนกระทั่งเข้าถึงธรรมกายแล้วก็น้อมเอาเครื่องทายธรรมไว้ในกลางกายของพระธรรมกายภายในตัวของเราหยุดนิ่งให้ละเอียดไปเรื่อยๆจนกระทั่งธรรมกายชัดใสสว่างบริสุทธิ์ละเอียดเครื่องทายธรรมก็จะละเอียดตามไปด้วยถึงในระดับหนึ่งก็น้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วหมดกิเลสถอดขันธ์ทั้ง5ของกายมนุษย์ที่พรหมรูปพรหมหมดเหลือธรรมกายปรากฏในอายตนะนิพพานอย่างนี้เรียกว่าบูชาข้าวพระเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเมื่อเรากล่าวคำถวายแล้วเอาใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปหยุดอย่างสบายสบายใครเข้าถึงดวงธรรมก็ใจหยุดไปที่กลางดวงธรรมใครเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดก็ใจหยุดไปที่กลางกายมนุษย์ละเอียดใครเข้าถึงกายทิพย์ก็ใจหยุดไปที่กลางกายทิพย์ใครเข้าถึงกายรูปพรหมก็ใจหยุดไปกลางกายรูปพรหมใครเข้าถึงกายอรูปพรหมก็ใจหยุดไปกลางกายอรูปพรหมใครเข้าถึงกายธรรมก็ใจหยุดไปในกลางกายธรรมให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดยิ่งหยุดนิ่งใจก็จะหลุดจากหยาบเข้าไปรวมกับธรรมที่มีอยู่ในตัวนั่นแหละดังกล่าวแล้วตามความละเอียดของการหยุดนิ่งยิ่งหยุดก็ยิ่งหลุดพ้นไปเรื่อยถอดกายออกเป็นชั้นๆไปกระทั่งถึงกายธรรมใสบริสุทธิ์อยู่ภายในตัวของเราเพราะนั้นผู้ที่เข้าถึงแล้วก็ให้ทำอย่างที่เราเคยทำนะจ๊ะคุณสมทวินก็คุมทัพทวีเครื่องทายธรรมมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวเนี่ยคุมทัพทวีไปบูชาข้าพระอย่างที่เราได้เคยทำกันมาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องกันนะจ๊ะต่างคนต่างทำไปเงียบๆนะหยุดนิ่งๆนึกว่าเราจะน้อมเครื่องทายธรรมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้านับพระองค์ไม่ถ้วนนะจ๊ะก่อนที่เราจะได้ประกอบพิธีหลอมเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยให้ทุกท่านหลับตาของเราเบาๆนะหลับเบาๆแล้วก็เอาใจหยุดนิ่งๆอย่างสบายๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งๆตรึกนึกถึงดวงใสบริสุทธิ์
หรือจะนึกถึงพระแก้วใสๆบริสุทธิ์ก็ได้นะจ๊ะหยุดให้นิ่งๆการหลอมเทียนใจในวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสบุญพิเศษในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่เราจะได้บูชาพระรัตนตรัยที่มีคุณอย่างไม่มีประมาณและยังเป็นการหลอมรวมใจของพวกเราทุกคนยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายให้มีใจเป็นหนึ่งเดียวกันมุ่งมั่นที่จะสร้างสันติภาพให้มันเกิดขึ้นในโลกซึ่งหลวงพ่อก็ได้มอบเทียนใจให้แก่ลูกทุกคนไปแล้วให้นำไปอธิษฐานจิตที่บ้านแล้วก็นำกลับมาร่วมกันหลอมในพิธีครั้งนี้การที่เรามาประชุมรวมกันเพื่อหลอมเทียนใจนั่นก็คือสัญลักษณ์แห่งความสว่างไสวของจิตใจแสดงถึงความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ทุกๆคนมีเป้าหมายมโนปณิธานอุดมการเหมือนกันว่าเราจะไปทำหน้าที่ผู้ให้แสงสว่างแก่โลกนำประทีปธรรมไปจุดความสว่างในดวงใจของมวลมนุษยชาติให้โลกบังเกิดสันติสุขที่แท้จริงชาวโลกทุกคนก็จะมีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้ามีธรรมะเป็นที่พึ่งที่ระลึกภายในมีแต่ความสุขกายสุขใจตลอดไปงานสร้างบารมีเพื่อขยายสันติสุขไปสู่ชาวโลกนั้นเป็นงานใหญ่ที่จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันอาศัยความสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่คณะและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกๆคนในโลกงานนี้จะทำไปโดยตามลำพังคนเดียวไม่ได้ต้องทำกันไปเป็นทีมและทั้งทีมก็ต้องมีหัวใจเป็นดวงเดียวกันประสานงานกันเป็นอย่างดีทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ให้สมบูรณ์ถ้าเราทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกสนุกเป็นสุขกับการทำงานร่วมกันความพร้อมเพรียงในการสร้างบารมีจะทำให้ตัวเราเป็นสุขและหมู่คณะก็เป็นสุขเพราะความพร้อมเพรียงของหมู่ทำให้เกิดสุขดังนั้นเราต้องรักสมัครสมานสามัคคีเพราะต่อจากนี้ไปเราจะก้าวไปสู่ยุคใหม่ของการสร้างบารมีแล้วคือยุคแห่งความสามัคคีที่ทุกคนมีหัวใจเป็นดวงเดียวกันโลกกำลังรอคอยเราอยู่นะจ๊ะเขากำลังรอคอยคำแนะนำจากเราในสิ่งที่เขาแสวงหามาตลอดชีวิตโอกาสหรือจังหวะดีๆได้มาถึงแล้วเราจะได้บำเพ็ญประโยชน์อันยิ่งใหญ่เป็นแสงสว่างแก่โลกดับแสงแห่งไฟโลกีและก็จุดแสงไฟแห่งสันติภาพขึ้นช่วยกันฉายแสงแห่งปัญญาบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไปเป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกโดยทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร
อย่างทุ่มเทสุดหัวใจแนะนำให้เขามาสร้างบารมีชาวโลกก็จะได้วิธีการที่ดีที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตจะทำให้เขาเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในโลกก็จะเกิดสันติสุขที่แท้จริงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายที่เราจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้นะจ๊ะโลกแห่งสันติภาพอยู่ในมือของเราถ้าเรามีความปรารถนาดีต่อโลกโลกก็สมปรารถนาเพราะโลกแล้วแต่เราโลกขึ้นอยู่กับตัวของเรานี่แหละที่จะสร้างสรรค์ให้โลกเป็นอย่างไรจะให้งดงามสว่างไสวหรือจะให้มัวหมองก็ขึ้นอยู่กับใจของเราถ้าใจเราสว่างไสวแสงสว่างจากใจของเราก็จะไปถึงชาวโลกความผาสุกก็จะขยายจากตัวเราไปสู่ชาวโลกค่อยๆขยายกันต่อไปเหมือนเทียนใจที่ตัดต่อกันไปหลายล้านดวงเราจะไปทำหน้าที่ตรงนี้ไปชักชวนให้ผู้มีบุญมาสร้างบารมีมาช่วยกันสถาปนาลานธรรมรัตนบัลลังก์ที่รองรับผู้มีบุญที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมรอบมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อสร้างคนดีที่โลกต้องการให้เกิดขึ้นลูกทุกคนจงทำหน้าที่นี้อย่างมีความสุขและรู้สึกเป็นเกียรติให้มีความปิติและภาคภูมิใจเกิดความอาจหาญร่าเริงในการทำหน้าที่ของยอดนักสร้างบารมีเช่นเดียวกับพระบรมโพธิสัตว์ในการก่อนที่ท่านเป็นผู้ให้แต่สิ่งที่ดีต่อโลกเราก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันให้ความสุขความรักความปรารถนาดีไปตามรักษาสมบัติของชาวโลกผู้ที่เป็นเจ้าของบุญให้เขามีสมบัติติดตัวไปในภพเบื้องหน้าสร้างหนทางสวรรค์นิพพานให้บังเกิดขึ้นบุญนี้เป็นบุญใหญ่ที่จะทำให้เราไปถึงที่สุดแห่งธรรมพร้อมๆกันฉะนั้นขอให้ลูกทุกคนมีใจมุ่งมั่นว่าเราจะสถาปนาสันติสุขให้บังเกิดขึ้นในโลกให้ได้ให้ทุกคนได้เข้าถึงพระธรรมกายและเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกโดยไม่คำนึงถึงความยากลำบากไม่วิตกกังวลกับอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นให้ทุ่มเทชีวิตจิตใจเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีรวมใจของเราให้เป็นหนึ่งสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเราจะอยู่พร้อมหน้ากันสร้างบารมีโดยไม่มีใครล้ำหน้าหรือล้าหลังจะคิดพูดทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีอย่างเดียวเท่านั้นบารมีของเราก็จะเพิ่มขึ้นสมบัติทั้งหลายคือรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติก็จะเพิ่มขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นตามไปด้วยตลอดจนกระทั่งการศึกษาวิชาธรรมกายเราก็จะเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้รู้แจ้งเห็นแจ้งถึงตลอดในวิชาธรรมกายอย่างถูกต้องสมบูรณ์รู้ได้ทั่วถึงในธรรมอย่างไม่มีอะไรมาปิดบังญาณทัศนะของเราได้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนมีหัวใจเข้มแข็งให้สมกับที่เป็นนักรบกล้าแห่งกองทัพธรรมประสานใจกันให้เป็นหนึ่งเหมือนมีหัวใจดวงเดียวกันมีเป้าหมายมโนปณิธานอุดมการณ์เดียวกันอุทิศตนสร้างบารมีให้เต็มที่
ทำทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ของโลกให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะมีเวลาอยู่ในโลกมนุษย์นี้ดังนั้นก่อนที่เราจะได้ประกอบพิธีหลอมเทียนใจให้ลูกๆทุกคนทั้งภายในและต่างประเทศตั้งใจนั่งธรรมะกันให้ดีนะจ๊ะให้รวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระธรรมกายให้เทียนใจที่เราจะได้หลอมรวมกันในวันนี้เป็นเทียนที่ศักดิ์สิทธิ์มีอานุภาพประดุจการเรียงตัวของพระบรมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ให้เป็นเทียนแห่งอนันตชัยที่จะนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตของการสร้างบารมีของเราให้ตั้งใจกันให้ดีทุกๆคนนะจ๊ะต่างคนต่างทำใจให้สงบให้หยุดนิ่งๆให้ใจใสสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดเพื่อจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่กันนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะ